จ้าน่ะทรยศใช่ป่ะถ้าใช่แล้วจะทำไมก็ตายไงเรารอมานานแล้วที่จะได้มอบทันสวรรค์ให้กับเจ้าในวันนี้น่ะท่านเป็นใครเนี่ยไอ้สารเลวเอ้ยเออคอยคิดแล้วว่าข้าจะยอมปกป้องเจ้าน่ะเราไม่สนใจอยู่แล้วถ้าอยากจะมีเรื่องกันนักล่ะก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย